สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับปิงแล้วนะคะวันนี้เราจะมาแต่งหน้าเป็นลุคแบบนี้ค่ะเป็นลุคต้อนรับวันคริสต์มาสนะคะให้ทุกคนได้ชมกันค่ะปิงว่ามันสวยเหมือนกันนะมันออกแบบแนวส้มปนแดงนะคะก็ไม่รู้จะพูดอะไรต่อแล้วไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าลุคแบบนี้แต่งยังไงถึงจะได้ออกเป็นประมาณนี้งั้นไปดูกันเลยค่ะมาค่ะทุกคนเรามาลงรองพื้นกันเลยนะคะวันนี้พี่ใช้รองพื้นเป็นของซิฟฟอล่าตัวนี้นะคะตัวนี้ปิ๊กมีรีวิวในช่องนะคะจะบอกว่าช่วงนี้ปิ๊กชอบตัวนี้มากๆเลยมันรู้สึกว่าได้งานผิวที่สวยเป็นธรรมชาติมากๆเลยแล้วก็ในการปกปิดก็ดีมากๆด้วยนะคะวันนี้เราก็จะใช้นางน้องตัวนี้นะคะงั้นลงมาเลยแล้วกันนะปิ๊กจะใช้มือในการเกลี่ยก่อนให้มันแบบกระจายตัวอะไรอย่างนี้นะมันก็แล้วแต่เทคนิคแต่ละคนเลยนะแบบนี้เลยแล้วหลังจากนั้นพี่ก็จะใช้ฟองน้ำในการเกลี่ยมันอีกทีวันนี้พี่ใช้ฟองน้ำเป็นของซูเปอร์มัมนะคะปีใหม่นี้เพื่อนๆไปเที่ยวไหนกันบ้างอ่ะพี่ยังไม่รู้เลยว่าจะได้ไปเที่ยวไหนแต่ที่แน่ๆคือต้องกลับบ้านนครศรีอ่ะไปเยี่ยมพ่อเพราะว่าพ่อพี่ป่วยจริงๆก็ไม่เชิงว่าพ่อพี่ป่วยหรอกนะคือพ่อพี่เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์อะไรงี้แล้วตอนนี้อยู่ในช่วงกายภาพบำบัดแล้วเหมือนกับว่า เขาดูแบบจากที่แบบเป็นคนร่าเริงใช่ไหมเขาก็แบบไม่ร่าเริงเหมือนเก่าละก็เลยแบบอยากไปเยี่ยมท่านบ้างท่านก็คงอยากให้ลูกๆแบบที่อยู่ไกลอะไรเงี้ยไปเยี่ยมท่านบ่อยๆเนาะปีก็หาเวลาไปบ่อยมากช่วงนี้นะแต่ในเรื่องของการรักษาเราก็แบบเต็มที่มากๆเลยนะอยากจะให้กลับมาเดินได้แล้วก็ไปเที่ยวด้วยกันอีกกินข้าวด้วยกันข้างนอกบ้านอีกอะไรอย่างนี้หลังจากนั้นนะคะพอเราได้หน้าที่ลงรองพื้นเสร็จแล้วพี่จะลงคอนซีลเลอร์นะคะวันนี้พี่ใช้คอนซีลเลอร์เป็นของตัวนี้นะคะเป็นของ NYX นะคะทุกคนพี่จะทาไปที่จุดบกพร่องของใบหน้านะคะเช่นใต้ตาอะไรอย่างนี้แล้วก็ช่วง T-zone พี่จะบอกว่าคอนซีลเลอร์ของ NYX เนี่ยแบบเข้มข้นมากแล้วก็ดูปกปิดแบบเนียนกริบมากเลยจริงๆพี่ก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะมันรู้สึกว่าหนาไปหน่อยนึงนะพี่จะชอบของ Maybelline มากกว่าแต่ถ้าเกิดออกงานจริงๆนะตัวนี้ก็เวิร์คเลยค่ะทุกคนทำหน้าเราแบบสวยมากแบบเนียนกริบเลยอะไรประมาณนั้นเนาะก็ตอนนี้พี่จะใช้ฟองน้ำในการเกลี่ยฟองน้ำก็ใช้ตัวเดิมเลยทุกคนจริงๆทุกคนจะเปลี่ยนอันก็ได้นะหรือว่าจะใช้มือในการเกลี่ยหรือว่าจะใช้แปรงก็ได้แต่พี่ถนัดแบบนี้ใช้อันนี้แหละอันเดิมปิ๊กไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะชอบกันหรือเปล่านะกับการที่ปิ๊กแบบทำวิดีโอ how to แล้วก็มานั่งคุยนั่งพูดกับเพื่อนๆด้วยเนี่ยแต่ส่วนตัวนะปิ๊กรู้สึกว่าก็โอเคนะก็รู้สึกดีเหมือนกันนะมันเหมือนกับว่าการแชร์เรื่องราวของตัวเองให้กับเพื่อนฟังอะไรงี้แต่ไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะโอเคหรือเปล่าหรือว่าจะเอาเป็นคลิปประมาณว่าแต่งหน้าแล้วก็อัดเสียงเงียบไปเลยแบบนี้ดีไหมแล้วก็ไปในทางแบบแต่งหน้าอย่างเดียวเลยไม่ต้องพูดอะไรอย่างงี้ปิ๊กก็ได้หมดนะแต่จริงๆก็ชอบพูดเหมือนกันนะคือเหมือนกับว่ามันก็ผ่อนคลายด้วยแล้วก็มันรู้สึกว่าสนิทกับคนดูมากขึ้นอะไรอย่างงี้เนาะโอเคหลังจากนั้นปิ๊กจะลงแป้งใต้ตานะคะพี่ใช้เป็นของตัวนี้นะคะของเจ้านางนะตัวนี้ก็โอเคนะเนื้อเขานุ่มแล้วก็คุมมันได้โอเคไม่ถึงกับดีมากแต่ก็รู้สึกว่าโอเคปิ๊กจะใช้แป้งเจ้านางในการเบรกใต้ตานิดนึงนะแต่ปิ๊กไม่ได้เอาแบบให้มันกองให้มันกองไว้นะคะคือแบบว่าแตะแล้วก็ปาดออกเลยเพราะว่าเราก็ถนัดแบบนี้อะไรอย่างนี้คือจะให้แป้งอะกองไว้ใต้ตาก็ได้นะจริงๆมันก็ดีเหมือนกันนะสำหรับใครที่แบบสโมกกี้อายแบบหนักๆนะเพื่อป้องกันไม่ให้พวกอายแชโดว์เนี่ยมันหล่นมาที่ใต้ตาอะไรอย่างนี้เนาะแบบว่าทำให้แบบใต้ตาเป็นคราบหรือว่าไม่ใช่เป็นคราบดิมันดูแบบเลอะเทอะสกปรกอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดมีแป้งเบรกเอาไว้นะมันจะได้เกลี่ยแบบนี้ง่ายมากๆเลยเนาะวันนี้นะคะเราก็เขียนคิ้วด้วยคอร์ดลุคนะคะจริงๆพี่ชอบมากๆเลยนะคือชอบตรงไหนรู้ปะนี่หัวของเขาเห็นไหมอะโฟกัสสิลุคนี่หัวของเขาแบบเล็กมากแล้วก็คอนโทรลได้ดีมากๆเลยพี่ก็รู้สึกโอเคกับตัวนี้แล้วก็ใช้มาแบบหลายแท่งมากๆเลยนะอันนี้เป็นแท่งที่5ละมั้งที่ใช้มานะปกติเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าพี่ใช้แบบดินสอใช่ไหมแบบว่าของซิวานาอะไรเงี้ยคือแบบคนหัดแต่งหน้าจะใช้แล้วคราวนี้พี่ก็ขยับขึ้นมานิดนึงนะมาลองใช้ของคอร์ดลุคแล้วก็รู้สึกว่าติดเลยพอติดเนี่ยจะไปใช้แบบ
อะไรอะที่เขียนคิ้วแบบที่มันเป็นแบบหัวสามเหลี่ยมอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้อะรู้สึกว่ามันไม่โอเคแล้วก็คอนโทรลหางคิ้วแบบได้ไม่สวยพอนะแล้วก็นั่นแหละทำให้รถติดอันนี้ไปละคือจริงๆเป็นดินสอเขียนคิ้วแบบไหนก็ได้นะที่เป็นหัวแบบประมาณนี้ไม่ชอบหมดเลยนะตอนนี้นะชอบจริงอ๋อยังพูดไม่จบที่สำคัญนะคะไอช่วงตรงนี้ของเขาคือแบบดีงามมากมันแข็งแรงแล้วก็มันปัดได้จริงอ่ะซึ่งมันโอเคมากๆเลยสำหรับเราคิดว่ามือใหม่ก็ใช้ได้นะคะทุกคนตอนนี้เราได้งานคิ้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นพี่จะมาลงตากันนะคะวันนี้เราจะใช้พาเลตเป็นของตัวนี้เลยค่ะเป็นของซูเปอร์มัมนะคะสีก็จะเป็นประมาณนี้เลยวันนี้นะคะเราจะใช้สีทั้งหมดกี่สีดีสัก3สีมั้งหรือว่ามากกว่านั้นไม่แน่ใจนะเดี๋ยวดูกันว่าเราใช้สีไหนบ้างเดี๋ยวพี่จะมีขึ้นไว้ให้นะคะทุกคนเราจะใช้สีน้ำตาลประมาณนี้นะคะเป็นเบสก่อนหลังจากนั้นนะคะบิ๊กจะใช้สีแดงแบบนี้เลยนะคะมาทาบริเวณหางตาจนถึงกลางตานะคะแอบมาหัวตานิดนึงนะคะตรงบริเวณที่เราได้ทาสีพื้นไปแล้วนะคะเราจะเว้นช่วงกลางตาไว้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมีสีนึงสำหรับทากลางตานะจ๊ะหลังจากนั้นบิ๊กจะใช้สีแดงประมาณนี้นะคะมาทาทับกับสีแดงที่เราได้ลงไปแล้วนะจ๊ะนิดหน่อยนะเอามาทาช่วงปลายตาขึ้นไปจนถึงกลางตานะรอบนี้ไม่ต้องถึงหัวตาหรอกต่อมาพี่จะใช้แป้งสะอาดนะคะในการวนสีตรงปลายตาตรงนี้นะคะให้มันแบบฟุ้งๆกระจายนิดนึงนะไม่ให้จับตัวมันเป็นก้อนนะทุกคนหลังจากนั้นพี่จะใช้แปรงแบบนี้นะคะมาแตะสีน้ำตาลมาทาตรงช่วงตาล่างนะคะให้มันมีรอยเชื่อมต่อกันนะอันนี้คือทาเพื่อเป็นเบสไปก่อนนะทุกคนหลังจากนี้นะคะทุกคนพี่จะใช้คอนซีลเลอร์แบบนี้เดียวเท่านั้นนะคะอ่ะทาแบบนี้นะทุกคนเอาคอนซีลเลอร์มาแตะตรงกลางตานิดนึงแล้วทีนี้ก็ลืมตาขึ้นจึ๊บเห็นไหมพอได้แบบนี้ก็ใช้แปรงนะในการเกลี่ยมันนิดนึงเล็กน้อยนะพอได้แบบนี้แล้วนะคะปิ๊กก็จะใช้สีปิ๊กก็จะใช้สีเขียวแล้วก็สีเขียวข้างๆนะคะมาทาตรงบริเวณเปลือกตาค่ะทั้งสองข้างเลยค่ะปิ๊กว่าสีนี้สวยดีมันออกเป็นเขียวมรกตนะคะหลังจากนั้นนะทุกคนพี่จะใช้แปรงแบบนี้นะคะจุ่มสีแดงนิดนึงแล้วก็มาทาตรงหางตาเล็กน้อยนะคะตาเราตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะปิ๊กก็จะใช้สีตัวนี้นะคะมาทาตรงบริเวณหัวตานะคะทุกคนก็ปิ๊กก็จะใช้มือนะคะแบบนี้เลยนะต่อมานะคะพี่จะใช้ Maybelline Eyeliner นะคะเป็นสีขาวนะคะจะมาทาตรงบริเวณใต้ตาล่างนะคะมาต่อกับอายไลเนอร์เลยนะคะวันนี้พี่ใช้เป็นของ Rebecca ค่ะของเขาก็โอเคนะคะเส้นเล็กและสีคมชัดมากๆค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้เส้นอายไลเนอร์ที่คมมากๆแล้วนะคะหลังจากนี้พี่จะไปติดสติกเกอร์ตา2ชั้นนะคะแล้วก็ดัดขนตาพี่ใช้ที่ดัดขนตาเป็นของ Gino Macrae นะคะแล้วก็มาสคาร่านะคะของ Maybelline นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปติดขนตาปลอมด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาอีกทีนึงนะจ๊ะเป็นไงบ้างกันทุกคนตอนนี้นะคะตาพี่ก็ครบเครื่องแล้วนะคะไปใส่คอนแทคเลนส์มาด้วยนะคะเป็นสีฟ้าๆงั้นตอนนี้เรามาลงแป้งกันเลยละกันเนาะวันนี้พี่เช็คแป้งเป็นของ Maybelline Fit Me ตัวนี้นะคะสีที่พี่ใช้นะคะเป็น310 Sun Beige นะคะก็จะวนไปแล้วก็ลงนะสาเหตุที่พี่ใช้แป้งในการลงแป้งวันนี้นะคะเพราะว่าไม่อยากให้หน้ามันดูหนาเกินไปนะคะก็จะเอาเป็นแปรงในการลงแทนใช้พับของเขาเนาะเสร็จแล้วนะคะพี่จะมาคอนทัวร์หน้าด้วยตัวนี้นะคะของ Wet n Wild นะคะมางัดสันด้านของเรานิดนึงก็
็ตอนนี้นะคะเราจะปัดแก้มกันเลยนะคะพี่จะใช้สีของ For You Too ตัวนี้นะคะเป็น S8 นะคะผสมกับสีแดงในพาเลทนี้นิดนึงนะคะมาทาตรงบริเวณหน้าแก้มเลยมาที่จมูกนิดนึงแล้วก็ถึงหน้าแก้มอีกข้างนึงนะคะเอาแบบแค่เบลอๆอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวดูกันว่าทำยังไงบ้างแปะไปที่นี่นิดนึงเคาะแล้วก็สีแดงนิดนึงเคาะแล้วก็แปะวันนี้นะคะพี่ชัยลิปเป็น2สีนะคะเป็นของ Q Place นะคะ2ตัวนี้พี่ได้สวอตไปแล้วนะคะในคลิปในช่องเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูกันได้นะคะว่ามีสีไหนที่สวยหน้าตำกันบ้างนะคะวันนี้พี่ชัยสี09กับ04นะคะนี่นะคะมาเรามาลงสี09กันก่อนเลยแล้วกันเนาะ09นะคะพี่จะทาแบบเบลอๆนิดนึงนะคะแล้วก็ใช้04ในการทาขอบปากให้มันแบบดูฟุ้งๆนะคะแล้วก็ใช้มือในการเกลี่ยให้มันดูเบลอๆอีกรอบหนึ่งนะคะมาลงกันเลยแล้วกันจากนั้นก็ใช้04นะคะในการทาในข้างบนนิดนึงสวยเลยปากเราทีนี้นะคะตอนนี้ก็ถึงนาทีสำคัญแล้วค่ะพี่จะเพิ่มกระบนช่วงจมูกเล็กน้อยนะคะก็จะใช้ดินสอกินคิ้วตัวเดิมที่เราชอบนะคะในการสร้างกระสร้างแบบเล็กน้อยนะคะไม่ให้มันดูปลอมเกินไปนะคะให้มันดูแบบอุ้ยฉันเป็นกระมาตั้งแต่เกิดแล้วอะไรประมาณนี้นะคะคือเอาแบบแปะนิดนึงนะคะแปะแล้วก็จิ้มแล้วก็ออกจิ้มแล้วก็ออกอะไรประมาณนี้นะคะเป็นไงบ้างคะทุกคนลุคนี้พี่ก็แต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ลุคประมาณว่าเป็นสีออกแดงๆส้มๆนะคะส่วนเปิดตาเนี่ยจะเป็นออกแบบเขียวๆมรกตนิดนึงนะคะก็คิดว่าลุคนี้เพื่อนๆน่าจะชอบกันนะคะแล้วก็เป็นลุคที่ต้อนรับวันคริสต์มาสได้ดีเลยนะก็ออกมาแบบค่อนข้างจะโอเคปิ๊กเลยนะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันเหมือนกันเนาะงั้นพี่ฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้นะคะใครเพิ่งดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะพี่ฝากกด subscribe ช่องด้วยแล้วก็กดไลค์วิดีโอนี้ด้วยก็จะดีมากๆเลยจะได้เป็นกำลังใจให้ปิ๊กในการทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะคะทุกคนก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนค่ะวันนี้บ๊ายบายค่ะ